สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่20 พฤศจิกายน 2562นะคะก็ภาพรวมของตลาดนะคะเรามองว่าน่าจะผันผวนนะคะอยู่ในกรอบแต่ว่ากรอบใหญ่ยังคงอิงทางลงอยู่นะคะก็จะมีอัปเดตในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเทรดทรอกนะคะผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายๆประเด็นวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฮ่องกงเป็นหลักนะคะว่าจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการเจรจาการค้านะคะตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงนะคะส่งผลกดดันภาพเซนติเมนต์โดยรวมนะคะแล้วก็การเมืองบ้านเราภายในจับตาในเรื่องของคำชี้ขาดในปมเรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณธนาธรในวันนี้นะคะประเด็นที่กดจันโดยรวมเนี่ยทำให้เรามองว่าน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบนะคือขึ้นก็คงขึ้นไม่ได้มากแต่ถ้าลงไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่สำหรับการหลุด 1,600 นะคะแต่ปรับลงมาเราคิดว่าไม่มากนะคะเพราะว่ามี LTF ช่วยหนุนอยู่นะคะโดยรวมวันนี้ก็เลยมองกรอบที่1595-1615จุดนะคะสำหรับ Technical Pick เนี่ย3ตัววันนี้เราให้ OSP NetBay นะคะแล้วก็ตัว KBank พื้นฐานมีคุยตัว CSG PTG ILM นะคะแล้วก็ตัว SF ให้ฟังกันนะคะสำหรับในส่วนของอัปเดตเรื่องของ Trade Talk เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเหมือนที่เราพูดไปเมื่อวานนี้นะคะอย่างล่าสุดวันนี้เรื่องของวุฒิสภาของสหรัฐที่ได้ผ่านร่างตัวสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ฮ่องกงตรงนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันเชิงลบเข้าไปสู่เซนติเมนต์หรือว่าบรรยากาศในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐจีนนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยแสดงความไม่พอใจนะคะในเรื่องของการเข้าแทรกแซงการบริหารกิจการภายในของฮ่องกงแน่นอนนะคะถ้าตัวสหรัฐเนี่ยมีการ implement หรือว่าทำตามตรงนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านสภาล่างไปแล้วร่างกฎหมายเพิ่งผ่านสภาสูงไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คงต้องส่งถึงมือทรัมป์นะคะเป็นคนลงนามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อต่อรองในเรื่องของการเจรจาแล้วก็จะทำให้เป็นบวกหรือเป็นลบต่อบรรยากาศในการเจรจานะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะแล้วก็ตัวทางสีเจิ้นผิงที่จะมีการพูดคุยกันนะคะส่วนสถานการณ์ในฮ่องกงแน่นอนที่สุดว่าอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างจะวิกฤตนะคะก็ในแง่ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็คงต้องจับตาให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะในการใช้นโยบายในการเข้าไปสลายปัญหาตรงนี้ของทางจีนนะคะแล้วก็ฮ่องกงนะคะก็คงต้องจับตากันใกล้ชิดมากขึ้นนะคะตัวแรงกดดันอีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะปรับตัวลงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าภาพใหญ่เป็นเชิงนิเกทีฟจากเรื่องของผลพวงการเจรจาการค้าเมื่อวานเวสเท็กซัสเนี่ยร่วงหล่นไป 3.2% ทีเดียวนะคะกังวลในแง่ของอุปสงค์ของตัวน้ำมันที่จะลดน้อยลงนะคะจากผลพวงของการเจรจาของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะคะส่วนปัจจัยบ้านเราภายในนะคะอย่างที่บอกวันนี้ช่วงประมาณบ่ายนะคะบ่ายสองเริ่มอ่านนะคะตัวคำชี้ขาดนะคะเกี่ยวกับปมสื่อนะคะของการถือหุ้นสื่อของคุณธนาธรนะคะก็คงจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าแรงกระเพื่อมทางด้านการเมืองเข้ามานะคะถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลักนะคะแต่เป็นปัจจัยรองที่ค่อนข้างรบกวนตลาดอยู่ในช่วงนี้นะคะในแง่ของประเด็นที่เป็นบวกบ้างนะคะคือถ้าตลาดย่อลงเนี่ยเราว่ามีโอกาสที่จะลงไปทดสอบ1,600อีกครั้งนึงนะคะอาจจะหลุดลงไปบางช่วงนะคะแต่เรามองว่า1595น่าจะพอไหวอยู่สำหรับการรับนะคะก็มองว่าการปรับลงไปโดยเฉพาะยิ่งถ้าต่ำกว่า1,600ลงมาเนี่ยน่าจะมีแรงซื้อของกองทุน LTF เข้ามาช่วยสนับสนุนซื้อคืนบ้างในบางส่วนนะคะจากกลุ่มสถาบันนะคะแล้วก็เช้านี้ล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมานะคะตัว PBOC นะคะธนาคารกลางจีนที่ประชุมไปเนี่ยก็มีการปรับลดตัว Prime Loan Rate นะคะลงมาหรือว่า PLR นะคะปรับลดลง5 basis point นะคะในส่วนของธนบัตรอายุ1ปีกับ5ปีนะคะสำหรับ1ปีเนี่ยก็ลดจาก 4.85 เป็น 4.8% นะคะ5ปีลดจาก 4.2 เป็น 4.15 นะคะตรงนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการช่วยเหลือประคับประคองในส่วนของภาคธุรกิจขนาดเล็กที่ได้ผลพวงผลกระทบจากการชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกธนาคารของกลางของโลกเนี่ยก็อยู่ในเทรนด์เดียวกันนะคะตระหนักถึงผลกระทบต่อเรื่องของการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เทรนด์เป็นดอกเบี้ยที่เป็นขาลงต่อเนื่องนะคะค่ะมาต่อกันด้วยตัว CSG นะคะก็ไตรมาส3นะคะรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มประกันสังคมนะคะเข้ามา74ล้านบาทนะคะจากตัวรายได้ภาระเสี่ยงนะคะ RW น้อยกว่า2นะคะของงวดปี61ที่เข้ามาสูงกว่าคาดนะคะประมาณ45ล้านบาทแล้วก็การปรับประมาณการสังคม
ในงวด9เดือน62ขึ้น29ล้านบาทนะคะโดยโรงพยาบาลใหม่ทั้ง2แห่งก็ขาดทุนใกล้เคียงคาดนะคะที่24ถึง25ล้านบาทนะคะแต่ว่าดีขึ้นจากไตรมาส2ของปี62นะคะที่ขาดทุนรวมอยู่ที่35ล้านบาทสำหรับไตรมาส4นะคะก็ตัว CSG 304นะคะจะเริ่มรับรู้กำไรเข้ามาครั้งแรกนะคะจากปัจจุบันที่มี EBITDA เป็นบวกแล้วนะคะแล้วก็ตัวรวมแพทย์นะคะก็จะดีขึ้นนะคะคาด EBITDA จะเป็นบวกในไตรมาส4นะคะแล้วก็จะเริ่มรับรู้กำไรเข้ามาในไตรมาส1ของปี63นะคะแต่ว่าจะได้อัพไซด์นะคะจากโครงการ UC นะคะทั้งจากจำนวนเคสที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การปรับอัตราจ่ายนะคะจากรอบปัจจุบันที่ 8,050 บาทต่อ Adjusted RW นะคะเป็น 8,250 บาทนะคะแล้วก็ปรับสมมติฐานรายได้ประกันสังคมเพิ่มนะคะซึ่งทำให้ไตรมาส4นะคะค่าจะเติบโตดีขึ้นมากเยียร์นะคะแต่ว่า Q1Q ยังอ่อนตัวลงนะคะจากเป็นผลของฤดูกาลนะคะทางฝ่ายก็ปรับกำไรทั้งปีเป็นเติบโตอยู่ที่ 21.5% year on year นะคะโดยทางฝ่ายก็มองบวกต่อปี63มากขึ้นนะคะนอกจากลูกค้าเงินสดที่ยังขยายตัวดีนะคะโรงพยาบาลใหม่ที่จะรับรู้กำไรเข้ามาเต็มปีนะคะซึ่งก็คาดว่าตัวรายได้โครงการ UC จะเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดเดิมนะคะจากการปรับอัตราจ่ายเงินแล้วก็จำนวนเคสที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกันตนนะคะจากที่ CSG ได้ขยายโควต้าประกันสังคมเพิ่มนะคะรวมทั้งโอกาสการปรับขึ้นค่าบริการประกันสังคมนะคะซึ่งจะมีความชัดเจนได้ในปลายปีนี้นะคะแนะนำเป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่2.84 บาทนะคะแล้วก็มีตัว CSG นะคะก็ได้เลื่อนเปิดศูนย์มะเร็งเฉพาะทางที่สุวรรณภูมิไปนะคะจะโดยจะย้ายมาสร้างข้างๆโรงพยาบาล CSG 3นะคะจากที่เดิมติดข้อจำกัดเรื่องของใกล้สนามบินนะคะค่ะเมื่อวานก็มีมีติ้ง PTG นะคะโดยงบควอเตอร์2เนี่ยควอเตอร์เนี่ยหดตัวลงไปนะคะก็เป็นผลจากฤดูกาลนะคะแต่หากเทียบเยือนเยียเนี่ยจะดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนื่องจากในเรื่องของปริมาณการขายน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% เยือนเยียนะคะแล้วก็ LPG ก็เพิ่มขึ้นนะคะราคาขายเนี่ยก็ลดลงตามราคาน้ำมันนะคะจำนวนสาขาเนี่ยเพิ่มเป็น 1,980 สาขานะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีการในสาขาของ B10 กับ B20 เนี่ยมีอยู่สัก10สาขาแล้วก็713นะคะส่วนกลุ่มนอนออยเนี่ยยอดขายดีขึ้นก็ขาดทุนน้อยลงนะคะแล้วก็มีเริ่มรับรู้กำไรจากปาล์มคอมเพล็กซ์เข้ามา2ล้านบาทนะคะปีหน้าเนี่ยยังเติบโตได้ทั้งตัวเองนะคะคือของธุรกิจเดิมนะคะแล้วก็บริษัทลูกๆที่เข้ามานะคะโดยธุรกิจเดิมเนี่ยก็จะโตได้จากจำนวนปั๊มที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งในส่วนของน้ำมันนะคะแล้วก็ LPG นะคะโดย LPG เนี่ยทางบริษัทจะลุกสู่กลุ่มรถยนต์มากขึ้นนะคะรวมถึงการนำก๊าซหุงต้มไปขายมากขึ้นในปั๊ม LPG นะคะส่วนการขยายปั๊มเนี่ย B10 นะคะก็รองรับมาตรการของรัฐบาลนะคะซึ่งปีหน้าเนี่ยก็ตั้งแต่1มกราคมเนี่ยก็จะให้ทุกปั๊มจะเริ่มลด B7 ไปนะคะแล้วขายเป็น B10 แทนนะคะก็จะหนุนให้ตัวธุรกิจบริษัทปาล์มคอมเพล็กซ์เนี่ยมีกำไรมากขึ้นนะคะตามการใช้กำลังการผลิตที่ดีขึ้นนะคะโดยทางบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะนำบริษัทปาล์มคอมเพล็กซ์เนี่ยแล้วก็บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ LPG เข้าจดทะเบียนในตลาดนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเห็นสักอีก2ปีข้างหน้านะคะก็แนวโน้มดีแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลบวกจากปาล์มคอมเพล็กซ์ได้นะคะตัวทางฝ่ายเองไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์นี้นะคะแต่แนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่ยังดีแล้วก็ยังมีส่วนช่วยจากบริษัทลูกๆที่เข้ามานะคะก็จะหนุนตัวผลประกอบการให้ดีขึ้นนะคะราคาคอนเซนซัสของ A ตัว PTG เนี่ยอยู่ระหว่าง 24-27.75 ค่ะเมื่อวานก็มี analyst meeting ของตัว Index Living Mall นะคะก็พูดกันถึงเรื่องกำไรไตรมาส3ที่มันโตได้ 48% year on year เนี่ยหลักๆมาอยู่ที่455ล้านบาทหลักๆมันมาจากเรื่องยอดขายในประเทศไทยเองที่โตได้ 3.5% จากสาขาใหม่ขนาดเดียวกันกับที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยลดลงเนื่องจากมีการปิดตัว Index Living Mall ที่มาเลเซียไปทำให้ Same Store Sales Growth โดยรวมเนี่ยยังติดลบอยู่นะคะในส่วนของรายได้ค่าเช่าบริการเนี่ยบวกได้ดีถึง 15% จากการเปิดพื้นที่เช่าใหม่Gross Profit Margin เนี่ยปรับขึ้น60บิปมาอยู่ที่ 44% จากเรื่องการปรับ Product Mix เน้นสินค้าในกลุ่มที่มี Margin สูงขึ้นนะคะส่วนอัตรา SG&A เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาใหม่เข้ามาตัวที่เป็นปัจจัยหัวอีกตัวนึงคือเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของ BOI จากบริษัทย่อยที่เข้ามาทำให้ Effective Tax Rate เนี่ยลดลงค่อนข้างมาก
แล้วก็ในเรื่องที่9เดือนปีที่แล้วเนี่ยเขามีรับลูกขาดทุนจากการปิดธุรกิจ Index Level Mall ในมาเลเซียเข้ามา119ล้านปีนี้ไม่มีมันก็เลยทำให้ base ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะสำหรับแนวโน้มในไตรมาส4เนี่ยผู้บริหารเขามองว่าดีเป็น High Season โดยที่กลุ่มพวกสินค้าเครื่องตกแต่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยหนุนการขายจากการซื้อให้เป็นของขวัญกันนะคะแต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยรายได้ตรงส่วนนี้แม้จะสูงขึ้นแต่มันจะทำให้ Gross Profit Margin ต่ำลงเพราะว่าตัวสินค้าพวก HDI หรือว่าพวกเครื่องตกแต่งเนี่ยมันมี Margin ต่ำกว่าแต่โดยรวมเราก็มองว่ามันก็ส่งผลบวกต่อกำไรโดยรวมได้นะคะในส่วนของธุรกิจของเขามี Backlog ในมืออยู่ณสิ้นไตรมาส3อยู่850ล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายร้อยล้านบาทคาดว่าจะมีการรับรู้เข้ามาในช่วง24เดือนข้างหน้านี้นะคะส่วนแผนปี63เนี่ยมองว่าการเติบโตเนี่ยจะมาจากการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายโดยที่ฝั่งเพิ่มรายได้เนี่ยเขามีแผนจะขยายสาขาตัว Index Living Mall ประมาณ 1-2 ตัว Winner เนี่ย2แห่งตัว Unique ซึ่งเป็น product ใหม่เป็นตัว Customized Furniture เนี่ยตัวนี้จะเข้ามา 2-3 แห่งจะมีการปรับลดพื้นที่ขนาดของสาขาใหญ่แล้วก็ไปปล่อยเช่ามากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการปรับ product mix of สินค้าใหม่ๆเพิ่ม gross profit margin โดยที่เขาตั้งเป้าว่า gross profit margin ปีหน้าเนี่ยน่าจะโตขึ้นได้ประมาณ50บิปนะคะส่วนฝั่งรายจ่ายเนี่ยเขาจะมีการจิตตั้งโซลาร์เซลล์ที่สาขาเพื่อลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็เขามีการลดค่าใช้จ่ายไฟทางด้านค่าใช้จ่ายขายโดยการไม่จ้างพนักงานเพิ่มเมื่อลาออกไปโดยที่ในปี62เนี่ยคาดว่าจะมีพนักงานลดลงไป250รายแล้วก็ยังทำต่อเนื่องไปในปี63ตัว ILM หรือ Index Living Mall เนี่ยเป็นหุ้นที่เรายังไม่ได้ทำการ cover นะคะตอนนี้มุมมองของเราก็คือมองว่าภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัวเนี่ยจะเป็นปัจจัยกดดันแผนดำเนินธุรกิจของเขาแล้วก็ยังคงต้องติดตามเพื่อประเมินในอนาคตว่าแผนที่จะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเนี่ยมันจะทำไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ยังไม่มีตัว Fair Value แล้วก็ตัว Rating ค่ะค่ะในส่วนของ SS นะคะก็รายงานกำไรสุทธิไตรมาส3 Q62 นะคะที่314ล้านบาทนะคะลดลงนะคะทั้งเยนเยและ Q on Q นะคะแต่หากพิจารณาเฉพาะกำไรจากการดำเนินงานนะคะจะพบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 5.3% เยนออนเยนแล้วก็ 16.1% Q on Q นะคะมาอยู่ที่ระดับ165ล้านบาทค่ะโดยเป็นผลมาจากในส่วนของผลดำเนินงาน SF เองนะคะที่ทำได้32ล้านบาทเติบโต 26.5% เยนออนเยนแล้วก็ 43.7% Q on Qนะคะได้แรงหนุนจากในส่วนของการบริหารงานที่ดีของแต่ละศูนย์นะคะที่ทางด้าน SF ทำอยู่นะคะสะท้อนจาก occupancy rate นะคะที่เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น 91% นะคะจาก 2Q62 ที่ 89% ค่ะรวมถึง gross margin ที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ 34.3% นะคะจากไตรมาส3ปีที่แล้วนะคะที่ 32.4 แล้วก็ไตรมาส2ปี62นะคะที่ 33.8 ค่ะและผลดำเนินงานตัวที่2ที่เป็นแรงผลักดันนะคะก็คือส่วนแบ่งกำไรจากโครงการเมกะบางนานะคะที่เพิ่มขึ้น 1.2% year on year แล้วก็ 11.1% Q on Q นะคะมาอยู่ที่133ล้านบาทนะคะหลังมีการปรับขึ้นค่าเช่าค่าบริการนะคะร้านค้าภายในโครงการแล้วก็การเปิดให้บริการพื้นที่ส่วนขยายอีก 8,500 ตารางเมตรนะคะซึ่งก็คือตรง Harborland ค่ะแนวโน้ม 4Q นะคะก็กำไรจากการดำเนินงานของทาง SF คาดจะยังโตเด่นได้ year on year นะคะนอกจากการบริหารงานที่ดีในแต่ละศูนย์แล้วนะคะ SF ก็ยังได้แรงบวกจากส่วนแบ่งกำไรจากโครงการเมกะบางนานะคะหลังจากไตรมาส4ปีที่แล้วนะคะมีค่าใช้จ่ายพิเศษในเรื่องของการสร้างทางกับรถให้นะคะก็มีการตัดค่าใช้จ่ายออกไปค่ะด้วยแนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานที่คาดดีขึ้นต่อเนื่องนะคะภายใต้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์กว่า20ปีของทางด้าน SF นะคะทางฝ่ายก็ยังมีมุมมองบวกต่อ SF แล้วก็คงคำแนะนำซื้อที่ราคาพื้นฐานปี63ที่6บาท70สตางค์ค่ะการบินไทยนะครับก็กำควอเตอร์3นี้ขาดทุนเพิ่มเยนเยนนะครับแนวโน้ม Q4 ยังขาดทุนต่อเนื่องนะครับในส่วนของควอเตอร์3เนี่ยครับขาดทุนเพิ่มนะครับ 26.5% นะครับแม้ว่าจะมีรายการพิเศษนะครับรายได้รวมลดลง 10% ลดลงทุกหน่วยธุรกิจนะครับ
ค่าโดยสารลดลง 8.2% จากการแข่งขันค่าเงินบาททำให้ passenger yield เนี่ยก็ลดลงนะครับปริมาณขนส่งโดยสารลดลงไปรษณีย์ลดลงลดลงหมดทุกอย่างแล้วก็มี SD&A นะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นจากการบันทึกพ.ร.บ.แรงงานใหม่นะครับแต่ว่ามีกับค่าใช้จ่ายเป็นรายได้อยู่ 1,200 นะครับทั้งหมดนี้แม้จะมีรายการพิเศษที่เป็นบวกนะครับผลการดำเนินงานปกติเนี่ยยังมีผลขาดทุนอยู่ควอเตอร์4เป็นไฮซีซั่นนะครับ Q1Q คงดีขึ้นแต่ว่าการแข่งขันและค่าเงินบาทยังกดดันรายได้อยู่นะครับก็ยังคิดว่ายังขาดทุนอยู่ครับแนะนำขายราคาพื้นฐานปรับลดลงเป็น4บาทนะครับเมื่อวานปูนซีเมนต์นครหลวงเขาก็จัด analyst meeting นะครับก็ดูเขามีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับในเรื่องของกำไรปกติใน39เดือนแรกนะครับหรือ3ควอเตอร์แรกก็อ่อนลงนะครับหลักๆแล้วที่เมืองไทยก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ที่เวียดนามเนี่ย เดิมเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 30-40% ก็แย่ลงนะครับเวียดนามนี่มีผลลบค่อนข้างเฉพาะตัวนะครับในส่วนของมุมมองในปีหน้านะครับเขาก็ยังดูระมัดระวังนะครับโดยในไทยเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเปิดเติบโต 1-2% เขายังมองว่าเติบโตน้อยเพราะว่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ยังคิดว่าซบเซาต่อนะครับก็ยังได้แรงหนุนแค่โครงการภาครัฐนะครับซึ่งคิดว่าอาจจะได้ต้องรอโครงการใหม่อยู่เหมือนกันนะครับแต่มีงานต่อเนื่องเข้ามานะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยในส่วนของซัพพลายในภูมิภาคก็อาจจะมีเข้ามานะครับการปรับราคาอาจจะยากขึ้นกว่าปีนี้ต้องบริหารต้นทุนดีๆนะครับส่วนตลาดเวียดนามยังชะลอนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขามีการหยุดให้ใบอนุญาตก่อสร้างที่โฮจิมินห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการก่อสร้างก็จะน้อยลงซัพพลายทางด้านเหนือนะครับของปูนซีเมนต์นครหลวงอยู่ทางใต้ก็ทางเหนือก็ลงมาดั้มราคานะครับก็คิดว่ากำไรเนี่ยดูแนวโน้มรวมๆอาจจะทรงตัวถึงอ่อนตรงเล็กน้อยนะครับก็ดูมุมมองค่อนข้างที่จะมองในเชิงลบนะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรควอเตอร์ในปี63อาจจะเติบโตไม่มากนักนะครับอยู่ในระหว่างปรับนะครับและหาคำแนะนำใหม่นะครับลดคำแนะนำเป็นถือไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับตัวกัฟนะครับเมื่อวานก็มี analyst meeting นะครับก็หลักๆ ก็เขาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆครับเขาก็พูดถึงโครงการที่เวียดนามนะครับหลังจากที่บริษัทลง MOU นะครับกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิ่งถวนนะครับในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 6,000 เมกะวัตต์พร้อมสถานีการรับจ่าย LNG นะครับซึ่งทางบริษัทว่าเผยถึงความเป็นไปได้นะครับด้วยเหตุผลที่เวียดนามมีความจำเป็นในการเพิ่มกำลังการอยู่ในเขตภาคใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยว่าได้รับจดหมายยืนยันจากสนับสนุนจากทางนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามจะมีการก่อสร้างสายส่ง500 kW นะครับซึ่งมารองรับการผลิตทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการจ่ายไฟนะครับสำหรับโครงการอื่นนะครับมอเตอร์เวย์สาย M81 พบว่าค่าใช้จ่ายในการเวียนคืนเพิ่มขึ้นทางรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าไฮบริดที่โอมานก็มองว่าเป็นเรื่องของโครงการใหม่ๆนะครับที่จะเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับบริษัทในอนาคตอยู่ในระหว่างปรับราคานะครับจึงไม่มีคำแนะนำและราคาพื้นฐานนะครับส่วน GPSC นะครับก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะมาตามเป้านะครับเรื่องใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยมีก็ดูแล้วราคาน่าจะวิ่งมามากขึ้นนะครับแต่ควอเตอร์4นี่คิดว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับแผนงานในอนาคตก็ต้องรอดูนะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนคิดว่าเขามองว่าจะไปลงพลังงานเวียนในพม่าเวียดนามแล้วก็ไต้หวันนะครับก็ดูแล้วในส่วนของคุณตัวนี้เราคิดว่ายังค่อนข้างที่จะแพงนะครับยังแนะนำขายราคาพื้นฐานอยู่ที่80บาทสำหรับมุมมองตลาดและประเด็นสำคัญวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ